สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำต้มสับกระดูกหมูนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับวัตถุดิบมีดังนี้นะครับผมใบมะกรูดตะไคร้มะเขือเทศนะครับแล้วก็ข่านะครับ2คะนอครับ1ก้อนแล้วก็รากผักชีครับแล้วก็พริกขี้หนูครับอันนี้จะเป็นต้นหอมนะฮะแล้วก็มะนาวแต่ส่วนผสมมีดังนี้นะฮะรสดีครับน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวและที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาครับแล้วก็อีกอย่างนะครับคือกระดูกหมูนะครับอันนี้คือใส่น้ำพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาใส่นะครับเปิดแก๊สเลยนะครับครับหมูใส่ลงไปเลยนะครับรอไฟเดือดนะครับผมอันนี้คานอครับเราจะใส่ลงไปนะครับที่เป็นฟองนี้ให้ตักทิ้งเลยนะครับนะครับเอาใบมะกรูดใส่เลยนะครับแล้วก็ข่าตะไคร้ใส่ไปเลยนะครับก็คนแล้วรอสักครู่นะครับต่อไปใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะครับใส่รากผักชีลงไปด้วยนะครับผมใส่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยครับต้นหอมนะครับใส่ลงไปเลยส่วนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยนะต่อไปจะเป็นน้ำมะนาวนะครับใส่ลงไปเลยน่ากินไหมครับต่อไปจะเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลนะครับตอนนี้เราจะใส่น้ำปลาไปนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะครับนิดอันนี้รสดีนะครับใส่ไปเลยจะได้กลมกล่อมแล้วก็คนอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามารับประทานกันเลยครับต้มแซ่บกระดูกหมูก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับชิมกันนะครับอร่อยครับผมสุดยอดเลยครับ